เตรียมอ่ะเตรียมต่อไปปีหน้าก็ต้องทำนะคะเพราะต่อไปเนี่ยก็ถ้าเรารู้ว่าเกณฑ์มันเป็นอย่างนี้เนี่ยก็จะต้องทำมันก็จะมีประกาศของคลังนายกกลัวว่าคลังเองก็ประกาศไม่ครบเนี่ยตามช่องทางที่มีป้ายไหมมีบอกเข้าไหมเคยมีป้ายคัดเอาขึ้นไหมอะไรไปอย่างเงี้ยนักงานก็ต้องไปดูพร้อมเอกสารประกอบภาพถ่ายด้วยแต่ให้ตรงนะมันเป็นเรื่องของแล้วแต่จ่ายแต่ว่าแต่จะมีเรื่องของเผยแพร่เรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างนะครับตรงนี้ก็มาดูว่าของเราเนี่ยในเรื่องของการจัดจ้างเนี่ยนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของช่องทางการเผยแพร่จัดจ้างแต่มีแล้วครับมีแล้วว่าจะมีบ้างน้อยขนาดไหนที่สมบูรณ์เนี่ยต้องดูอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ขออนุญาตให้ว่าคือเรื่องของเอกสารบางครั้งเน้นที่มีอยู่แล้วก่อนแต่บางส่วนถ้ามันควรจะเสริมของแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้างตรงนี้ก็ทางก็มีอยู่แล้วนะครับว่าจะมีช่องทางไหนเดี๋ยวค่อยดูเรื่องของความสมบูรณ์ของเอกสารอีกครั้งหนึ่งนะครับการควบคุมภายในของเราปีอยู่แล้วนะครับตอนนี้เอกสารนี้น่าจะครบถ้วนอันนี้น่าจะมอบให้กับควบคุมภายในเพราะมันจะมีประกาศอยู่แล้วประกาศว่าให้ประชาชนเข้ามานะครับแล้วก็เสียงตามสายทางป้ายทางอะไรอันนี้ช่องทางพร้อมกับเอกสารประกอบเอกสารประกอบหมายถึงต้องมีเนื้อหาตรงนั้นให้สามารถสื่อได้ว่าเราได้ประกาศในเรื่องนี้นะประชาชนได้รับรู้โครงการกิจกรรมที่ดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมานะครับอันนี้ก็ค่อนข้างจะง่ายหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของโครงการกิจกรรมในรอบปีที่ผ่านมาเนี่ยอันนี้ก็เป็นอันนี้น่าจะองยุทธนะท่านผอ.นะรับนี้จะมาไหมครับก็ไม่มีแต่ให้ข้อสังเกตไว้ว่าอันนี้มันเป็น64เนาะแต่ว่า65เนี่ยถ้าเราจะส่งต้องเตรียมไว้ปี65ด้วยเรื่องเอกสารแล้วให้ไปอ่านให้ไปทำอะไรให้ไปแจกเนี่ยเราก็เตรียมไว้เผื่อ65เราจะต้องส่งก็เตรียม65ไปเลยด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะดู64เป็นหลักก่อนว่า64เนี่ยตัวเองหาอะไรได้บ้างนะคะแล้วมันขาดอะไรเตรียม65ไปเลยเตรียม65ไปเลยก็เข้าใช้ใส่ทับลงไปเลยแล้วเขามีกิจกรรมไหมมีพูดถึงเรื่องของวิสัยทัศน์ก่อนวิสัยทัศน์เรื่องของเทศบาลเงินบ้านสวนเงินที่เกี่ยวกับเรื่องของความเหลื่อมล้ำเขาเป็นภารกิจการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคมการศึกษากีฬาและพัฒนาการนะครับอันนี้คือจะยกจะรอดจะมีภารกิจที่ส่วนให้ดูว่ามีในกรรมการมีกลุ่มของคนที่เป็นกลุ่มของเกาะบางหรือกลุ่มด้านโอกาสเนี่ยรวมอยู่ด้วยหรือเปล่าอะไรเนี่ยก็ดูความไม่เป็นธรรมและความเหลื่อมล้ำในชุมชนนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างจะหลากหลายแล้วก็ครอบคลุมหลายสำนักกองหน่อยนะครับก็ของการจัดทำโครงการเพื่อตอบสนองของข้อมูลเหล่านี้นะครับก็มีข้อมูลของผู้ป่วยติดเตียงนะครับข้อมูลของเกาะบางของเราเนี่ยเรามีเยอะแยะเนี่ยของกองสวัสดิการสังคมเขาทำอยู่อันนี้ก็เอามาทำได้นะคะยกอย่างไปให้มันคือมากกว่าเขาให้มันแตกต่างจากเขาถ้าข้อมูลเหมือนกันมันก็จะเป็นประมาณเหมือนกันดูแล้วก็